เอากันอย่างนี้เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันนี้เอาของอร่อยอร่อยก่อนดีไหมใช่เลยอ่ะผมถามคุณแมวสาวเคยกินลูกชิ้นปลาบรรทัดทองไหมครับสั่งแกร็บมาที่บ้านค่ะเพราะเขามีบริการผ่านแกร็บไงเจ้านี้ใช้ได้ใช่บอกตรงๆว่าสั่งแกร็บเพราะเดี๋ยวนี้นะมีอะไรก็ใช้บริการเดลิเวอรี่ค่ะขายประจำเยอะใช่ขายประจำเยอะค่ะลูกชิ้นปลาบรรทัดทองเขาประกาศปิดร้านชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันพุธที่27เมษายน2565ค่ะปิดทุกสาขาเลยนะใช่ค่ะวันพรุ่งนี้นะวันนี้ปิดทุกสาขานะเริ่มปิดแล้วเขามีเหตุผลอธิบายตอนนี้คือความในใจลูกชิ้นปลาบรรทัดทองทำไมจึงต้องประกาศปิดทุกสาขากราบเรียนกราบเรียนแจ้งลูกค้าเนื่องจากราคาปลาในตลาดณวันนี้ผันผวนเป็นอย่างมากตั้งแต่เปิดร้านมานะคะลูกชิ้นปลาบรรทัดทองไม่เคยพบกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ราคาปลาได้ขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเทศกาลสงกรานต์ราคาปลาก็ได้เพิ่มขึ้นถึง 50% แต่ทางร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองเองก็ยังแบกรับภาระต้นทุนเพื่อขายให้กับลูกค้าได้มาวันนี้ค่าปลาได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 100% ซึ่งเป็นเท่าตัวจากราคาปกติแล้วทางร้านเราได้มีการคำนวณต้นทุนแล้วพบว่าไม่สามารถเปิดร้านขายได้ทางเราก็ไม่อยากเอาปลาเกรดต่ำที่ราคาถูกกว่านี้มาใช้ในการผลิตลูกชิ้นปลาเราไม่อยากลดคุณภาพให้กับลูกค้าผิดหวังและเราก็ไม่อยากปรับราคาให้ลูกค้าแบกรับต้นทุนเพิ่มอีกเช่นกันดังนั้นทางร้านขอเรียนแจ้งหยุดร้านทุกสาขาชั่วคราวเพื่อดูสถานการณ์วันต่อวันมีผลตั้งแต่วันพุธที่27เมษายน2565เป็นต้นไปและจะแจ้งสถานการณ์ให้ลูกค้าทราบผ่านทางเพจและ LINE Official ของทางร้านนะคะBTT Fishball นะคะหรือ okay. ติดต่อสอบถามก็มีเบอร์ให้ด้วย okay. กราบ okay. ขออภัยมาที่นี้ประมาณนี้สาระที่ได้จากความในใจของลูกชิ้นปลาบรรทัดทองก็คือต้นทุนเพิ่ม 100% 1. ราคาปลาเกิดอะไรขึ้นผันผวนและขึ้นสูงอย่างที่ทางร้านไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเดี๋ยวนะงงก่อนสงกรานต์เนี่ยราคาปลาก็ปรับเพิ่มขึ้น 50% เข้าใจเข้าสู่เทศกาลแต่หลังสงกรานต์นี่เพิ่มขึ้น 100% เลยเหรอหลังเทศกาลความต้องการมันควรจะชะลอตัวราคาสินค้ามันควรจะชะลอตามใช่ไหมใช่ค่ะมันเพิ่มขึ้น 100% ค่ะทำไมมันพุ่งต่อเนื่องนี่หลังสงกรานต์ก็ไม่หยุดหลังสงกรานต์ราคาขยับเข้าตัวใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสาระที่ได้จากความในใจของลูกชิ้นปลาบรรทัดทองมันสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างเชิงระบบมันสะท้อนอาการไข้ทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนี่น่าสนใจนะจะเรียกว่าขั้นรุนแรงหรือไม่นะคะที่สะท้อนออกมาจากนี่แหละค่ะร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองอย่างที่สองต้องเคารพจริยธรรมจรรยาบรรณของลูกชิ้นปลาบรรทัดทองบอกตรงๆลดคุณภาพก็ได้แต่ไม่ลดเพราะว่ารับไม่ได้ไม่ทำอ่ะไม่เอาปลาเกล็ดต่ำมาทำอ่ะก็ต้องขึ้นราคาสงสารลูกค้าใช่ปิดร้านคือคำตอบดูสถานการณ์วันต่อวันสถานการณ์ต้นทุนปลาจะไปอย่างไรนี่เสียสละมากเลยนะคือยอมปิดร้านอ่ะผมสะดุดกับคำนี้มากจริงๆไม่เคยพบกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนครั้งแรกในชีวิตของการเปิดร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองหรือเปล่าความต้องการชะลอตัวราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารมันควรจะชะลอตามใช่ไหมใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจนะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจนะเปิดด้วยของอร่อยอร่อยแต่ปิดเบรกด้วยความรู้สึกของปากนี่มีคนบอกมาขนาดร้านดังยังไปไม่ไหวแล้วร้านเล็กๆจะไปต่อยังไงได้ก็ผัดกะเพราก็ใส่ก้านกะเพราเยอะกะเพราก็แพงนะคุณดนายเขาก็ไม่ได้ให้เยอะนะก็บอกแล้วไงซอยก้านกะเพราใส่ผสมเข้าไปเยอะๆน้อยเดี๋ยวติดคอไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวติดคอได้เจอไปแล้วกินได้เหรอจริงเหรออ่ะเข้าใจไหมคะ